อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องอมกเคป๊อปสำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงคลิกแคลกนั่นเองเพลงของ Baby Monster นะครับที่ปล่อยมาแบบรีวิวเมื่อคืนช่วง 4:00 นะครับจนถึงตอนนี้ยังคงแตกแตนคลิกแคลกเนี่ยมาทำให้ทุกคนเนี่ยตื่นแบบตาตื่นเลยนะครับเพลงดีมากแม่จังหวะมันน่าจะเดินสับๆมากเลยนะครับและความหมายของเพลงเนี่ยท่อนบางท่อนเนี่ยก็คือเลิศแบบออกแนวเลิศมากฟีลแบบจิกส้นสูงเดินสับๆนะครับตามภาษาของคนรวยก็ฉันมีเงินนะทำยังไงใช้จ่ายมันก็คล่องไปหมดเลยเดินมาแบบเลิศๆใครกันนะที่อยู่แบบนี้อะไรแบบประมาณนี้นะครับก็ฉันนี่แหละที่พวกคุณพูดถึงกันอยู่ไงตอนนี้ดูเหมือนว่าคลิกแคลกนะครับจะถูกอกถูกใจมอนสตีดกันมากเลยคือแบบเป็นเพลงที่แหวกแนวมาจากทุกเพลงของเบมอนที่ปล่อยมาและเป็นการทำเพลงแรกนะครับในอัลบั้มที่รีวิวออกมาแล้วเนี่ยจึงแบบโอ้โหสะดุดหูสะดุดตาสะดุดใจมากกระแสในด้อมก็ว่าดีแล้วเพราะว่ามอนสตีดชอบกันเยอะนะครับกระแสนอกด้อมเองก็แรงไม่แพ้กันเพราะว่าคนชอบคลิกแคลกของ Baby Monster กันไม่น้อยเลยทีเดียวบอกว่าเป็นเพลงสไตล์แรปที่แตกต่างไปจากเพลงเก่าๆของ YG แล้วก็บอกว่ายังไม่เคยเห็นเจน5ในฝั่งเกิร์ลกรุ๊ปเนี่ยทำเพลงแนวนี้เลย Baby Monster เนี่ยคือมาแล้วก็มาเหนือมากเป็นเพลงที่อินเตอร์สุดๆนะครับทางฝั่งแฟนอินเตอร์เองเนี่ยก็บอกว่ามันเป็นไวบ์ที่ดีจริงๆสำหรับเพลงแนวฮิปฮอปแบบนี้น่าจะเป็นเพลงแรปที่แฟนคลับเนี่ยสามารถร้องตามกันได้ด้วยการที่แบบจริตมั่นใจแล้วก็แรปตามกันแบบสับๆไปเลยนะครับไหนใครร้องได้กันบ้างแล้วคอมเมนต์มากันหน่อยนะครับนี่ขนาดแค่พรีวิวไม่ถึงครึ่งเพลงยังเลิศขนาดนี้ถ้าเต็มเพลงจะขนาดไหนคลิกแคลกน่าจะเป็นอีกหนึ่งเพลงเลยที่แฟนๆเนี่ยรอฟังในอัลบั้มนี้ปกติลาดาวนะหากเบบี้มอนสเตอร์จะปล่อยเพลงเนี่ยก็จะมีแฟนคลับที่คอยซัพพอร์ตแล้วก็จะมีบางส่วนที่จะเข้ามาแซะแต่ว่าในรอบนี้คลิกแคลกเนี่ยได้รับคำชมจากนอกด้อมเยอะมากๆจากที่ตามดูกระแสใน Twitter หรือว่าใน X นะครับคนชมกันเยอะจริงๆว่าเป็นเพลงที่น่าสนใจและเบมอนทำถึงมากที่สำคัญเลยเป็นการพลิกบทบาทของทุกคนในวงเลยแล้วกับการที่ขนเมมเบอร์ทั้งหมดให้มาแรปกันไปเลยเรียกได้ว่าคลิกแคลกนี้เป็นเพลงที่นอกด้อมให้ความสนใจมากๆยืนหนึ่งเลยในอัลบั้มตอนนี้รองลงมาจากไตเติ้ลหลักที่คนจะรอฟังรอดูกันอยู่แล้วนะครับไหนใครชอบคลิกแคลกกันบ้างคอมเมนต์มากันได้เลยนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาแล้วกลับมาเจอกันใหม่ฝากกดไลค์กด Subscribe กันด้วยสวัสดีครับ